มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้กำกับปักธงชัยติดโควิดทั้งที่เพิ่งจะฉีดวัคซีนครบ2โดสค่ะเมื่อวันที่21พฤษภาคมนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมแพทย์โรงพยาบาลปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเร่งตรวจคัดกรองหาเชื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภ.ปักธงชัยกว่า140นายพร้อมผู้ใกล้ชิดพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนกว่า200คนเพื่อสอบประวัติแล้วก็ตรวจหาเชื้อหลังพบว่าพันตำรวจเอกชนัทกวีขาวฉลาดผู้กำกับสภ.ปักธงชัยอายุ57ปีติดโควิด-19 โดยเมื่อวานนี้มีอาการไข้สูงน้ำมูกไหลเข้าไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลปักธงชัยผลตรวจยืนยันติดเชื้อขณะนี้นะคะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปักธงชัยและเร่งสอบสวนไทม์ไลน์ว่าติดเชื้อมาจากที่ใดค่ะเบื้องต้นนะคะพบว่าผู้กำกับสภ.ปักธงชัยมีบ้านพักอยู่ในตัวเมืองโคราชเคยร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชาในกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับผู้กำกับ51สภ.ทั้งจังหวัดนะคะและปฏิบัติงานคลุกคลีกับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนที่สำคัญเพิ่งรับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดนครราชสีมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่21รายหนึ่งใน21รายก็คือผู้กำกับสภ.ปักธงชัยรวมสะสม865รายรักษาหายแล้ว636รายเสียชีวิต8รายค่ะไทม์ไลน์ดังนี้นะคะวันที่14พฤษภาคม64เวลา18นาฬิกาเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วคาดว่าได้รับเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19วันที่15แล้วก็16พฤษภาคม64นะคะอยู่ภายในบ้านพักตำรวจสภ.ปักธงชัยไม่ได้สัมผัสกับตำรวจแม้แต่คนเดียววันที่17พฤษภาคม64ประชุมแล้วก็ทำงานที่สภ.ปักธงชัยทุกคนที่สัมผัสได้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ยืนเว้นระยะห่างวันที่18พฤษภาคม64ทำงานที่สภ.ปักธงชัยช่วงบ่ายไปนวดคลายเส้นที่ศาลาโนนคุ้มสัมผัสกับหมอนวดแต่ว่าได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาวันที่19พฤษภาคม64ทำงานที่สภ.ปักธงชัยช่วงสายไปร่วมพิธีเปิดงานที่มูลนิธิเทียนหงอำเภอปักธงชัยและช่วงบ่ายก็ไปร่วมพิธีปิดงานที่มูลนิธิเทียนหงอำเภอปักธงชัยตลอดเวลาได้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างวันที่20พฤษภาคม64เริ่มมีอาการไข้เล็กน้อยช่วงเช้าไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลปักธงชัยและกลับไปกักตัวรอฟังผลอยู่ที่บ้านพักไม่ได้เดินทางเข้าที่โรงพักก่อนจะทราบผลติดเชื้อเมื่อเวลา20นาฬิกาทางนี้นะคะนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสั่งกำชับไปยังสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้เข้มงวดนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานและก็ประชาชนที่เดินทางติดต่อราชการทั้งยังสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ในช่วงนี้โดยเด็ดขาดหากไม่มีภารกิจจำเป็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ